สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับผมในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับงวดประจำวันที่4นะครับเดือนกันยายน2567ก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับผมเนาะท่านใดนะครับเนาะอย่างที่บอกนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ายังเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับสำหรับหุ้นนิเคอิของเรานะครับพี่เมื่อวานนี้วันที่3เนาะเช้าเนี่ยผมให้3กับ7ผลที่ออก98813นะครับของเรา13ไม่มี7ไม่มาเนาะท่านใดเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่13ส่วนรอบบ่ายให้4กับ6ผลที่ออก087กับ12อันนี้หลุดไปนะครับพี่ผมไม่แน่ใจว่าผมได้พูดไว้ในคลิปเมื่อวานนี้หรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าวันจันทร์นะครับเพราะว่าแนวทางที่ผมพูดไว้ในคลิปว่าแนวทางรอบเช้านะครับออกตัวไหนตอนบ่ายเขาจะตามหลังมาเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้มาหลายวันดูนะครับพี่เนาะเช้านะครับเลขบนออก988บ่ายออก087นะครับเนาะ88กับ87เลขล่างเช้าออก13บ่ายออก12นะครับพี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางก็ลองสังเกตดูนะครับพี่เพราะว่าบางครั้งบางทีเหมือนไม่แน่ใจว่าจะใช่สิ่งที่ผมคิดหรือเปล่านะครับพี่เนาะสำหรับแนวทางตัวเลขเนี่ยบางทีเขาก็ออกตามหลังกันแบบพูดง่ายก็เหมือนเลขพี่น้องนะครับประมาณนี้บ่ายออก1ไอ้เช้าออก12บ่ายออก13ประมาณนี้นะครับเนาะก็พี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับแนวทางหุ้นแนวทางของวันที่4นะครับผมเนาะในวันที่4เช้านะครับพี่ผมได้เลข8กับเลข2นะครับ8กับ2รูดไปที่เลข2 2 3 2 5 2 7 8 3 8 5 8 7 3ตัวนะครับผม8 2 7นะครับอันนี้ในรอบเช้านะครับพี่ๆนะครับผมส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้ครับพี่เนาะแต่เมื่อวานนี้ไม่มานะครับได้6กับ4นะครับได้6กับ4รูด6 6 1 6 5 6 9 4 145 49นะครับ3ตัวให้ไปที่465นะครับสำหรับแนวทางนิเคอิเช้าบ่ายนะครับหุ้นนิเคอิเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้แนวทางเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่เข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับพี่ก็สามารถไปที่ใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายพูดคุยได้นะครับหรือว่าท่านใดนะครับไปที่หน้ารูปโปรไฟล์ผมเนาะแล้วก็กดหาคำว่าช่องชุมชนนะครับเนาะก็กดเข้าไปก็จะเจอเขาเรียกว่า QR code นะครับพอดีว่าผมโพสต์ไว้ตรงนั้นเนาะก็สามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ